หนึ่งในเหตุผลหลักที่หลายคนยังไม่เจอทางสว่างในการเทรด Forex นะครับคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงให้ว่ามันคืออะไรใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช ANNEL ของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด Forex 100%เลยนะครับผมทางนี้เท้งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช ANNEL ผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะครับผม จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอน,นยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับจริงๆเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายเหตุผลมากเลยเนาะที่คนเราเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในการเทรด forex นะครับแต่ผมว่าหนึ่งในเหตุผลลักจริงๆที่หลายๆคนเนี่ยเจอกันอยู่นะครับก็คือเราเนี่ยไม่มีการฝึกซ้อมนะครับหรือถ้ามีนะก็คือเราฝึกซ้อมแบบผิดๆนั่นเองนะครับ ฝึกซ้อมในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือผมหมายถึงการฝึกแบ็กเทสนั่นเองนะครับการแบ็กเทสในตลาดนะครับแบ็กเทส forex แบ็กเทสคู่เงินเท่าไจะเล่นนะครับบางคนเนี่ยตั้งคําถามว่าเราจะแบ็กเทสไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อตลาดจริงมันก็เปิดให้เล่นยีิบสี่ชั่วโมงต่อวันเจ็วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับห้าวันต่อสัปดาห์ผมตอบเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับตอบง่ายๆนะผมว่าหลายๆคนนะครับรู้จักนักกีฬาพวกนี้ดี นะครับเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เตะฟุตบอลก็ตามผมเองก็ไม่ได้ชอบเตะฟุตบอลนะครับแต่ผมก็รู้จักเพราะพวกเขาเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นนักเตะที่เก่งทุกคนเลยแล้วรูปภาพนี้แหละครับสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับพวกเขาก็เป็นนักกีฬาที่เก่งเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบง่ายๆเลยนะคคือทุกสาขาอาชีพจะเก่งได้ต้องฝึกฝนและมีการศึกษาอย่างหนักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักบอลเนาะถ้าคุณอยู่ดีไม่ฝึกซ้อมเลยนะครับอยู่ดีไปเตะในสนามจริงเลยเนี่ยถามว่ามันจะได้แชมป์ เหมือนกันถ้าคุณสมมติเป็นนักบัสนะฮะอยู่ดีคุณไม่เคยฝึกซ้อมชุดเลยไม่เคยมีการฝึกเลเวอฟไม่มีการฝึกดังรีบาวลูกเลยนะฮะถามว่าคุณจะไปแข่งในสนามจริงแล้วได้ชนะไหมครับคําตอบคือไม่ย้อนกลับมาที่ Forex ครับผมถามว่าทุกวันนี้เราเทรดเนี่ยไม่เคยฝึกซ้อมเลยนะครับมีการเล่นการาฟจริงอย่างเดียวเลยไม่มีการฝึกฝนไม่มีการแบ็กเทสเลยถามว่าจะได้กําไรไหมครับนะครับนะอันนี้คือคําตอบง,ง่ายที่สุดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าทุกวันนี้นะครับใครที่ยังเทรดกราฟอยู่ยังเทรด forex อยู่แต่ไม่เคยมีการแบ็กเทสเลยไม่มีการฝึกซ้อมเลยผมบอกได้เลยว่าคุณกําลังรัดคอตัวเองอยู่นะครับและคุณก็กำลังเสียเวลาชีวิตเองอยู่น,นั่นเองต่อให้คุณเทรดแบบนี้ไปอีก2ปี3ปีนะผมบอกได้เลยว่าย่ำอยู่กับที่แน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีการฝึกซ้อมทีนี้วิธีการฝึกซ้อมให้มันได้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราแบ็กเทสบางคนเนี่ยนะครับผมเห็นแบ็กเทสนะนะเขาจะเล่นแบบนี้ครับก็คือ เขาจะกดข้ามแท่งไปแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เออดูราคาเนาะมีแนวรับนะฮะหาจุดนี้เขาก็หาจังหวะเข้าบายครับมีการใช้แบบฟิโบอนชีอะไรตีก็แล้วแต่นะฮะสูตรเข้าบายเสร็จปั๊บปับอ่ะแล้วก็ปิดเทรดนะครับหลังนั้นก็ปลดวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะครับปล่อยข้ามวันไปพอเจอจุดเข้าที่ใช่อ่ะสมมติจุดนี้เนาะราคาอยู่แนวต้านเซลลงมานะครับอ่ะตีแนวต้านปุ๊บเขาก็ทำการเซลลงมาจุดนี้ครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะสมมติเทรดชนะก็กดปิดดเทร ใช่ไหมครับตอนนี้บางคนเล่นเทนไลน์เนาะก็มีการตีเทนไลน์ line, ใช่ไหมครับเห็นเลยเทนไลน์ line ราคาขาขึ้นน่าจะกลับตัวขึ้นได้เข้าบ่ายนะครับแล้วก็ปล่อยกาววิ่งไปเลยอชนะก็ปิดเทรดนะครับพอราคาบอกอบางคนเล่นเออ่เล่นอะไรเดียรเล่นเบรกเอาใช่ไหมครับแทนนี้เบรกเอาแล้วเซลลงมาราคาน่าจะลงได้นะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะสมมติชนะสมมติแพ้ก็ปิดเทรดนะครับผมบอกได้เลยว่าการแบ็กเทสแบบนี้เป็นการแบ็กเทสที่ไม่มีประสิทธิภาพคือ เราจะต้องเข้าใจคีย์หลักสำคัญว่าเวลาเราแบ็กเทสนะครับเราจะต้องเลือกช่วงเวลาใดโดยคีย์หลักก็คือเลือกช่วงเวลาเทดที่เหมาะสมนะครับและฝึกช่วงเวลานั้นซ้ำแล้ววนไปทุกๆวันนะฮะผมว่าในมุมมองผมแบบนี้มันจะดีกว่าดีกว่าการที่เราไปนั่งดูแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับเคยทําแบบนี้เลยราคาอยู่ที่แนวต้านผมก็เซลลงมาหรือแม้มีแต่มีการอ่านพาเซ็กชันมีการใช้อินดิเคเตอร์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆผมก็ทําแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น เพราะว่าการเทรดแบบนี้เราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเราไม่ได้เข้าใจว่าเออการวิ่งต่อแท่งเนี่ยมันวิ่งยังไงจุดเข้าที่ดีควรเป็นแบบไหนนะครับราคามาถึงแนวต้านแล้วเเซลเลยไหมหรือเราต้องหาคอนเฟิร,ร์มอะไรก่อนนะครับเราไม่ดูเลยเราเห็นเฮ้ยราคาวิ่งมาถึงแนวต้านเนี่ยสมมติกดเซลลงมาครับราคาก็ทะลุไปอ่ะแล้วก็ปิดเทรดเสียเทรดใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยอุ้ย กับตัวมาขึ้นไปเยอะแล้วเซลล์ลงมาน่าจะลงได้นะครับอ่ะเราก็เสียเทรดก็ปิดเทรดไปราคาวิ่งขึ้นอ่ะน่าจะซื้อขึ้นต่อได้เข้าบายครับปุ๊บๆแล้วมันก็วิ่งลงมาเราก็ปิดเสียเทรดอะไรแบบนี้นะครับการทําแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยการจะมีประโยชน์อย่างที่ผมบอกต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมนะครับสมมตินะของผมเนี่ยดูก่อนเลยว่าเราจะเล่นช่วงไหนสมมุติเราว่างช่วงไหนล่ะก็ถามตัวเองใช่ไหมครับบางคนว่างอ่ะว่างเที่ยง ก็ลองเล่นช่วงที่ตลาดเปิดช่วงแบบนี้ดูครับลอนดอนเซสชั่นเนี่ยบ่ายสองนะครับถึงกี่โมงล่ะก็เล่นไปบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะครับก็เล่นไปนะหรือบางคนว่างแบบผมเนี่ยว่างช่วงเย็นนะฮะสิบห้าศูนย์ศูนย์ก็คือกี่โมงหนึ่งทุ่มนะครับช่วงตลาดนิวยอร์กเปิดทําไมผมถึงให้เล่นพวกนี้เพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยจะมีช่วงเวลาที่เป็นวอลลุ่มเยอะแท่งเทียนก็จะเป็นแท่งใหญ่ๆแบบพวกเนี้ยนะครับแล้วพอวอลลุ่มเยอะแท่งเทียนเป็นแท่งใหญ่เราก็สามารถทํากําไรได้เยอะและไหวนั่นเองนะครับฉะนั้นน้องผมเลแนะนาว่าอื เราควรที่จะเล่นเวลาเนียครับเลือกเวลาเหมาะสมเลยสมมติบางคนว่าง5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มก็เล่นแค่นี้ครับเราก็ก่อเวลาข้ามไปเนาะไปน่างดูสิว่าช่วง5้าโมงเนี่ยก่อข้ามไปนะครับปุ๊บปบุอ่ะห้าโมงถึงจุดนี้เราก็ไม่น่างดูครับว่าเออห้าโมงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปบ้าง กราฟมีการทําอะไรบ้างและมันวิ่งแบบไหนมันจะไปแบบไหนนะครับสมมติตรงนี้เนาะผมก็เห็นแล้วเอ้ยราคามีการเบรกลงมาปิดไม่มีไส้น่าจะวิ่งลงต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นก่อนแล้วหลังจากนี้อาจจะมีการพักตัวทีหนึ่งแล้วลงต่อไหมอ่ะกลับขึ้นไปแบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะรีเทสโซนนี้ได้แล้ววิ่งขึ้นต่อหรือจะขึ้นไปเลยก็ได้มี2แบบนะครับปุ๊บๆอ่ะไม่ขึ้นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกวันหนึ่งนะครับปุ๊บๆๆอ่ะราคาเริ่ม, way, ม,ม,มไซดน,นะี่้อ ราคาเบรกเอาลงมาเยอะแล้วมีสสิ่งเกิดขึ้นได้คือ1วิ่งลงต่อกับ2กลับตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูปุ๊บ <c oughs> วิ่งลงต่อนะฮะตรงนี้ถ้าเราฝึกแบบนี้ทุกวันนะครับผมบอกได้เลยว่าใช้เวลาให้ตัวเองเนี่ยหเดือนนะฮะถ้าทําทุกวันแบบนี้ได้นะคือเลือกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วฝึกซ้อมแบคเทปแบบนี้ปล่อยให้การาฟเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมากดข้ามปิดแท่งเนี่ยนั่งดูครับว่ามันวิ่งยังไงแล้วเราจะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับ ผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวใครจะมองว่าเฮ้ยทำแบบไหนก็ได้ไม่สำคัญอันนั้นแล้วแต่แต่ผมมาแชร์ให้ในมองที่ผมเคยทำมาทั้งสองแบบแล้วแล้วแบบนี้มันดีกว่านะครับผมก็เลยมาแชร์ให้ฟังถ้าใครที่คิดว่าไม่ชอบใครที่อคติอันนั้นก็แล้วแต่นะครับความคิดเห็นใครส่วนตัวเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับนอกของผมคิดแบบนี้ผมทำมาสองแบบแล้วแบบที่หนึ่งที่แบบเราข้ามแท่งแบบเนี้ยพอราคามาอยู่ที่เทเลไลน์เข้าบายนะครับหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่สูตร ไม่เข้ากับสไตล์ผมนะครับไม่ช่วยให้ผมได้กําไรไวง่ายนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อแบบที่1มันไม่ได้ก็ต้องลองแบบอื่นใช่ไหมครับอันที่คีย์สำคัญเลยบางคนเนี่ยนะครับทำเหมือนเดิมมาเรื่อยๆนะเป็นปี2ปีแล้วแต่ยังไม่ได้กําไรครับถามว่าเราจะทำเหมือนเดิมไปเพื่ออะไรเนาะถ้าเราทำเหมือนเดิมแล้วไม่ได้กําไรก็ต้องทําแบบใหม่ใช่ไหมครับอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดทิ้งไปนะครับลองแบบใหม่ดูไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเนาะประมาณนี้ละกันสั้นๆได้ใจความนะครับผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามนะครับ น้องค้าน้องครับโคชช้าโคชช้านะครับเอโปรแกรมที่ใช้ไม่อกี้คืออะไรคือโปรแกรมนี้เลยนะครับคุณพี่เข้า y t u t u เนาะพิมพ์ว่า Soft for Effect ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดที่ใต้ลิงก์นี้ก็ได้แล้วก็มาดูคลิปนี้58นาทีนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับจะใช้เป็นแน่นอน